วันนี้มาคุยกับท่านพ่อเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคุณนิกรสุขใสและพี่น้องชาวยโสธรวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานประเพณีงานบุญใหญ่ช่วงออกพรรษาที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือประเพณีจุดไฟตูมกาจะเป็นอย่างไรวันนี้มาคุยกับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้หล่อๆสวยๆทุกท่านเลยนะครับผมครับผู้ว่าครับประเพณีจุดไฟตูมกาปีนี้ทางจังหวัดยโสธรจัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่ครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่24ตุลาคม2561นะครับวันที่19จะเป็นพิธีเปิดนะครับมีขบวนไฟตูมกาจำนวน34ต้นมาโชว์ให้พี่น้องนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปีนี้เรามีกิจกรรมที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาแกะสลักไฟตูมกาด้วยตัวเองแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชานะครับเป็นความเชื่อของเราว่าถ้าใครที่ได้ถวายไฟตูมกาเนื่องในวันออกพรรษาก็จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับโอ้นี่นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกนะครับพี่ว่าครับครับหนึ่งเดียวในโลกวันนี้ขออนุญาตใช้ไมค์พิเศษครับนี่คืออะไรครับพี่ว่าครับนี่คือไฟนี่คือไฟตูมกาครับอ๋อแม่ผมนึกว่าไมโครโฟนนะนี่ประยุกต์ได้นะครับอ๋อนี่เป็นลูกมันเป็นลูกตูมกานี่คือผลไม้ครับชนิดหนึ่งในถิ่นอีสานที่ยโสธรคือยโสธรครับปีนี้จุดไฟตูมกาเนี่ยบอกว่าผู้คนมากันเยอะมากเลยนะกับกิจกรรมต่างๆที่อำเภอเตรียมไว้ยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมนะครับปีนี้ก็นำเรียนทุกท่านว่าปีนี้เป็นปีที่2ที่เรายกระดับขึ้นจากประเพณีของระดับหมู่บ้านชุมชนมาเป็นประเพณีระดับจังหวัดนะครับปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจำนวนมากสิ่งที่ปีที่แล้วเป็นไฮไลท์นะครับและนักท่องเที่ยวประทับใจก็คือที่มาท่องเที่ยวจะมาชมโคมไฟตูมกาเป็นศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรโดยแท้พันลวดลายต่างๆซึ่งจะเป็นแบบโบราณครับแล้วก็จะมีแบบประยุกต์จะเป็นรูปพญากรรไกรรูปพญานาคซึ่งเป็นตัวนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยโสธรนะครับก็จะผ่านรูปต่างๆก็จะมาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวในปีที่แล้วปีนี้เราก็จัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นครับที่มาถามทางผมว่าจะทำจังหวัดบ้างครับคุณพงษ์คันครับประเพณีจุดไฟตูมกาเนี่ยมีความสำคัญมีความหมายยังไงบ้างครับกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยครับความสำคัญหรือความหมายของงานประเพณีไฟตูมกาเพราะว่าชาวบ้านทุ่งแต้เนี่ยได้สืบสานงานประเพณีนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษเพราะว่าตั้งมากว่า250ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการจุดไฟตูมกาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ได้สืบสานถ่ายทอดให้เยาวชนให้ลูกหลานเนี่ยได้ถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ในทุกวันออกพรรษาชาวบ้านก็จะนำมานข้าวหรือข้าวมานข้าวกำลังตั้งท้องนะคะรวมทั้งดอกไม้ธูปเทียนรวมทั้งไฟตูมกามาจุดถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดบูรพาทุ่งแต้ตามแบบประเพณีโบราณดั้งเดิมของชาวชุมชนบ้านทุ่งแต้ค่ะธุรกิจการท่องเที่ยวเฉพาะประเพณีจุดไฟตูมกาเนี่ยจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของยโสธรได้ขนาดไหนครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในเทศกาลช่วง5วันทั้งทุ่งเต้ด้วยนะครับหลายแสนคนนะครับที่เข้าไปเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวคือเป็นธุรกิจทั้งมีสินค้าโอท็อปต่างๆมากมายและแม้แต่ตูมกาเนี่ยก็ทำเป็นสินค้าโอท็อปที่จะต้องส่งเสริมให้กับรายได้ให้กับชุมชนของชาวจังหวัดยโสธรนะและอีกส่วนนึงก็คือเดือนนี้บุญบั้งไฟนะเราทำคู่แฝดกับเมืองมิชิชิบุไซตามะที่ญี่ปุ่นนี่กำลังติดต่อทางกับปักกิ่งนะซึ่งปีนี้ปักกิ่งจะเข้ามาเที่ยวที่ไทยในงานไฟตูมกานะเขาก็ติดต่อผมมาแล้วเขาจะนำทีมเข้ามาแล้วก็จะนำเรียนท่านผู้ว่านะเราก็ทำเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองปักกิ่งทีนี้ในแง่ของถ้าเกิดคนฟังแล้วท่านผู้ชมฟังอยู่เนี่ยสนใจอยากจะไปเที่ยวชมประเพณีไปสัมผัสศิลปะประเพณีอันเก่าแก่ล้ำค่านี่นะครับการเดินทางเรื่องของความสะดวกปลอดภัยนี่เราเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับเราเตรียมพร้อมเต็มที่ครับก็เรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วสถานที่อาจจะแออัดไปนิดหนึ่งปีนี้เราขยายพื้นที่ในการจัดงานออกมาที่ตรงถนนหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับเมื่อก่อนเราจัดในที่ว่าการอาจจะคับแคบไปหน่อยเราขยายพื้นที่ออกมาข้างนอกนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวก็สะดวกในการที่จะไปท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเที่ยวชมที่จังหวัดยโสธรก็สะดวกครับทั้งทางรถยนต์ทางเครื่องบินนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวชมได้ทางจังหวัด
ดูแลเต็มที่นะครับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดยโสธรครับขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องชาวยโสธรเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะครับที่ท่านหาชมที่อื่นไม่ได้ถ้าท่านยังไม่มีแพลนในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่จะไปเที่ยวที่ไหนครับที่ยโสธรครับขออนุญาตเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับไปเที่ยวชมเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถียโสธรครับก็ขออนุญาตเชิญชวนครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่24ครับตุลาคม2561ครับได้มาเจอคนงามสาวทั้งแต่บ้านเก่าแห่งเมืองยโสธรโอ้เจ้าแม่เนื้ออ่อนสาวตาคมผมยาวเจ้าจะงามตรึงใจได้มาพบเจ้าในคืนวันพ่อกลายจุดคมไฟแห่บูชาบุญพระคุณออกพรรษาปีกลางจุดคมไฟแห่บูชาบุญพระคุณเสน่ห์แห่งไฟตูมกาได้นำพาบุญพี่ให้ผ่านพบแก้มใสเจ้าจะงามปานไฟแสงตูมกาสีทองแม่เนื้อทองยองฉลมใจเมื่อไหร่เทียนส่องพบตามเรื่องหลอกจากแสงทองอำไพหัวใจคนบ้านไกลได้มาชมตูมกาตราตรึงหัวใจคนบ้านไกลได้มาชมตูมกาตราวันที่มาเยือนเมือง